เขาไม่น่าเลยไม่น่าแล้วครับเจ้าหนี้เนี่ยมีเงินอยู่แล้วเจ้าหนี้เจ้าหนี้เขาเอเจนต์ที่เขามาแต่หนูจ้างได้เลยครับเจ้าหนี้โอเคเจ้าหนี้เจ้าที่อยู่เดี๋ยวอินาดีดีแบบนี้ครับยาวไหมคนหนึ่งเจ้าเจ้าหนี้แม่ตัวไหนมาแต่เงินสักคนหนึ่งที่อยู่โอเคอินาดีก็ถูกใจครับก็มีสิอันนี้ถ้าเกิดอันนี้จริงๆแล้วถ้ามองที่ทำมาตัวจะมีจะพูดจะคิดตัวจันทร์มุ่ยอะบ้าอายุจ้าอันเนี่ยวะเนาะอายุจ้าอันเนี่ยวิวอัตสักคนนั้นเนี่ยเรามาทราบวิวมาเนี่ยเป็นเงาเราทราบกี่คนกูเห็นนี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวได้สิเดี๋ยวดีจังเดี๋ยวได้สิกูเลี้ยงสินะกูเลี้ยงกูเลี้ยงสิอะไรจันทร์ที่เนี่ยมาในงานมาแต่ว่าเอาละบ่เนาะแต่ยังไงเนี่ยต่อเลยไอ้จะทำนี่อะไรเนี่ยมีกูบ่บ่เนาะจันทร์เนี่ยมีเนี่ยมาแต่ว่าดูสิต่อเลยก็ทำนี่กูบ่ไอ้กูว่าก็ทำนี่ต่อเลยบ่เนาะในงานกูทำอยู่นี่เนี่ยไอ้ที่จะมาลงจันทร์เนี่ยเราทำมูลนี่เนี่ยเรามันจะไปด้วยอันไหนเอียขาดเลยที่อันไหนเคยคุยเนี่ยเราก็รอที่นี่เนี่ยชิ้นไหนเราดีชิ้นเนี่ยพี่เบรกเขาทำเลยพี่สองเดือนนะยิ้มโชว์พี่เนี่ยอันโอ้เซนไหนก็ชิ้นไหนคนเด็กน่าทายว่าพี่ไอ้ยันนี่เขาชอบน้าอยู่ที่ตัวนี้นี่อันไหนก็เคยมีเซนเนี่ยวะเนาะพี่ยังแบบเขาเดียนะอารมณ์ยังไงกูเลยเชื่อเราอารมณ์ยังแบบเซนเนี่ยโอเคกูนี่มีเงี้ยเองมีเงี้ยเนี่ยจะไปบ้านจันทร์เราอันนี้เราไม่ต้องสอนดูดีก็ที่น่าดูวะเนาะกูเนี่ยจ้วงจิมุมชีเดนียาบ่เนาะมีเงี้ยนะอะไรบ่เนาะกูเนี่ยจ้วงจิมุมชีเดนียาโซลูชันเนาะดีแล้วแล้วเช่าตัวบ่อันนี้ก็เราแล้วเช่าตัวบ่เนาะไว้กินตรงนี้ก็มาตัวจ่ายบ่เนาะเราทุกคนเราหน้าบ่เนาะจ้าอายุคุณจะไปวิวตัวเลยพี่กูเนี่ยดีที่ด้วยหมู่ดีบ่เนาะอะไรกูมาทุกคนบ่เนาะกูว่าမုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲမုတ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဥမာပေါ့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်အနံ့အသက်ရှိမယ်ပြီးတခြားသောဥမာအဲကိုသွားနေကြမုတ်ဆိုင်တစ်ခုကရေခဲတစ်တာတုံးတာအဲရေခဲတစ်တာရဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်မျိုးနားထောင်ပြီးသွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကခုနပြောလို့ဒီအနံ့နဲ့ဟိုကဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးအစားတောက်ဆိုင်တွေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနံ့ကိုအာယုံခံပြီးသွားတာမျိုးရှိရပေါ့နော်တခြားပိုင်းကတော့ကိုကနည်းနည်းလေးမေးတာစမ်းတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားတယ်ပေါ့ကိုနေနေဒီနေ့ကဒီစားကြတော့အခက်ကြီးရောအသက်ဆက်ကြောက်ဆက်ခုံမအဲ့ဒီရောမှာစားဖြစ်တော့တော့ငငယ်တော့ကြာအာယုံကြောအာနေတော့ဟိုမျက်မှန်တွေပါတက်ပြီးတော့ဟောနေရအောင်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အဲ့လောက်မတိတာဘောဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးလို့အကောင်တိုင်းပဲဘောနော်အဲ့လိုသူများနဲ့ထမ်းလို့ဘောနော်ရှင်ပြီးတော့မှသွားလာနိုင်တယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အလုပ်တွေပါဆိုအဲ TV အဘိုးအဲ့မျက်စိမမြင်စားဖြစ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အခက်အခဲရှိတာပါနော်နှစ်နှစ်လောက်ကတော့အိမ်နဲ့အိမ်မင်းမထွက်ကျင်လို့စိတ်ကြိုက်ကြရတယ်ဒါမဲ့အဘိုးပြန်ပြီးတော့မှပို့ဖို့ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ရပါနော်ဒီတိုင်းနေလေလူစွာဆက်ပြီးအသက်ရှင်ကြအောင်ပါနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ပို့ဖို့ကိုရက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ဆိုလို့ခုနပြောတဲ့တင်နေရောင်းနေပြီးဆက်တွေ့တယ်ချိန်ဆက်ပြီးတော့မှလုံးဆောင်တော့ပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ရတော့အများကြီးအခက်တွေရှိကြတာဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းစီအင်တာဗျူးလေးကိုဖြေကြပြီးပြီးတော့ချိန်ပြီးပြီးပြင်ကြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူး